สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสุเบียร์บริฟกับผมธนงขันทองครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศว่าจีนจะจัดตั้งตลาดหุ้นที่กรุงปักกิ่งนับว่าตลาดหุ้นปักกิ่งนะครับจะเป็นตลาดหุ้นแห่งที่3ของจีนขณะนี้จีนเองมีอยู่2ตลาดหุ้นด้วยกันก็คือแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้และอีกที่หนึ่งอยู่ที่เซินเจิ้นโดยเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินของจีนและเซินเจิ้นเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีของจีนตลาดหุ้นแห่งที่3นี้จะเสริมนะครับความเข้มแข็งในเรื่องของตลาดทุนของจีนนะครับโดยทางก.ล.ต.นะครับหรือว่าหน่วยงานที่กำกับในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับของจีนเองออกมาบอกว่าตลาดหุ้นที่กรุงปักกิ่งนะครับจะเน้นหรือว่าเปิดโอกาสให้บริษัท SME นะครับหรือว่าบริษัทขนาดกลางแล้วก็บริษัทขนาดเล็กสามารถเข้าไประดมทุนจากประชาชนและนักลงทุนโดยทั่วไปได้นะครับโดยจะทำตามโมเดลของ Star Market นะครับหรือว่ากระดานหุ้นเทคโนโลยีของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งก็เลียนแบบนะครับจากตลาด Nasdaq ของทางด้านประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้จีนเองก็กำลังเข้าสู่กระบวนการการปฏิรูปนะครับบริษัทต่างๆทั้งหลายในเซกเตอร์ต่างๆทั้งหลายเพื่อที่ทำให้บริษัทเหล่านี้มีธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับมีความโปร่งใสแล้วก็ปกป้องนะครับผลประโยชน์ของผู้บริโภคครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหรี่และโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหรี่ฟันเวียน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BA Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ